สวัสดีครับวันนี้ป้าง่ามาหาหมอครับผมหมอนัดตรวจวันนี้วันที่12ป้ามาจะ3โมงพุ่นพี่น้องเพราะว่ามาจับบัตรคิวนำคนหลายได้บัตรคิวเดคิวที่4เพราะว่าบ้านเฮาอยู่ไกลเนาะมาอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละครับผมเรามาจับบัตรคิวก่อนถ้ารอหมอเปิดคลินิกเปิด5โมงครับผมเราก็ต้องมาบ้านเขาอยู่ไกลเขาก็ต้องมาตั้งแต่3 โมงแรงบุหลักมันจังได้คิวเร็วถึงได้คิวที่ท็อป10เบอร์สันเปิดแอร์ให้ว่าห้วนเมื่อกี้ว่าห้วนเลยว่าเปิดแอร์ให้เก่งไหนแม่ดมยาบ่เจอนี่ฮะดมยาฮะดมยาบ่ดมยาบ่โอ้ดมยาดมยาครับผมนอนถามหมอก่อนประมาณอีกชั่วโมงนึงเนี่ยพี่น้องตอนนี้มัน4โมง10นาทีหมอเพิ่นมา5โมงก็ดีขึ้นอยู่เจ็บน้อยลงเดี๋ยวมื้อนี้ให้เพิ่นเศร้ามึงว่ามันยุบหรือยังคนหลายจังคนหลายนี่เห็นบ่นี่คนไข่มาหมดแล้วนี่เฮาได้คิวที่4เฮาได้คิวที่4ถ้ามา5โมงโอ้ยบ่ได้กลับง่ายพี่น้องว่าคนมันหลายเขาต้องมาตั้งแต่เว้นมาจับคิวจักหน่อยนี่เต็มหมดแล้วครับผมคนจักหน่อยเพิ่งเห็นคลินิกนี่แหละคนหลายอยู่หน้าโรงพยาบาลบ่เนี่ยอยู่หน้าโรงพยาบาลสามารถพอดีเลยผู้เฒ่าผู้แก่มาหลายครับผมถ้าวันเสาร์อาทิตย์เพิ่นยังเปิดแต่เช้า8โมงหัดเที่ยงกินน้ำอยู่บ่กินน้ำไหมน้ำบ่กินบ่น่าจะกินแล้วนะกินแล้วญาติปวดเหนียวซะบ่ เปิดแอร์ให้นวลไปนั่งทาก็จะเอิญประวัติสอบเอ้ยครับประวัติบ่รอเรียกชื่อบ่เอ้ยพี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่ปรับบ่ให้นอนเลยบ่ให้นอนเลยครับผมหนาวหรือบ่หนาวบ่บ่โอ้ยใส่หน้าผ้าลบไปใส่ผ้ายังผ้าใส่ผ้าเย็นไหมโอ้ผ้าเย็นไม่ดีละไม่หันละครบสิยังตั้ง
ตั้งไว้หันละกูอัดแล้วบ่อัดแล้วยุ่งเหาวะนี่นี่บ่ได้มานำแต่หน่อยตัวว่าเอารถมาล้างถ้านั่นย่านเพิ่นมานำมันมืดแม้มันคำชั่วสิกลับฮอดบ้านก็หยับทุ่มพี่น้องมันมืดก็เลยย่านเพิ่นหิวเขาหิวน้ำบ่ให้มานำเรามาไกลนิดนึงหายามารักษาเก็บไข่ได้ป่วยแหละคลินิกเพื่อนเราโอ้ยข่อยก็อยากหาวนอนเจอแอร์เจอแอร์ข่อยก็อยากนอนโหลดข่อยผมงอกขึ้นไหนครับขั้นงอกว่ะเนี่ยผมงอกขึ้นไหนเถอะเนี่ยผมคืองอกหลายแท้ผมคืองอกหลายแท้ผมงอกเบิดถุงกันเนาะตื้ดมึงก็เจ้ามาเนี่ยคุณน่ะเห็นบ่คุณเอาก็เจ้าขึ้นไปจอดรถในโรงพยาบาลก็เจ้าขึ้นยางออกมาทั้งผีคุณน่ะคนเขาจะมาจากทางอื่นทางไก่กันมีดิทางศรีสะเกษทางอำนาจทางพุ่นน่ะทางยะหยอดยะเอ้ยยะโสยังกับมาทางมาพี่แม่พี่น้องมือนึงแต่เขาจะมาจากขอนแก่นตัวหน่อยถามมาแต่ใส่ตาตามาจากขอนแก่นมาทางป๊าดศรีสะเกษกับมาหลายครับมาทางไกลไหมขนาดตะหน่อยว่าตะหน่อยยูเซไกลเลยด้วยนี่เขาจะออกมาจากต่างจังหวัดพุทธมาจะเทียงเขาจะออกมาจะเทียงออกจากบ้านจะเทียงนอนพิกทาแต่ก่อนนอนหงายบ่ได้นอนได้จะทาดีครับผมซื้อมือนอนไงได้ยกตูดยกยั้งก็ได้ขาขึ้นหางก็ได้ครับแต่ว่าส่วนขาเราบ่เป็นหยังเนาะแล้วก็ออกกําลังขาได้ครับผมเจ็บจะหม่องที่มันบวมไตบวมฮะโอเคพี่น้องถามหมอก่อนชัวร์หมอสิมานอนในรถนี่แหละนอนในรถถ่ายก่อนอีกประมาณ40กว่านาทีไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้คุณย่าเนาะให้หายไวๆให้ช่วงให้เศร้าอยู่กับลูกกับหลานลูกขึ้นย่างลูกขึ้นแลนเร็วๆครับผมขอบคุณครับ